มองอนาคตของทั้งสองคนไว้ยังไงฮะเคยมีแวบๆเข้ามาไหมว่าอยากมีลูกหรืออะไรเงี้ยคือพี่ลูกน่ะคืออยากมีมากแต่ไม่มีเวลาทำลูกพี่มันเพียนะมันบางทีมันเหนื่อยเดินทางนี่บ่อยมากแล้วอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องดูแลผู้ป่วยอีกแล้วผมก็ต้องเข้าไล่อีกภาระมันเยอะใจเรื่องคิดมีลูกอยากมีมากๆค่ะคุณหมอปลามันมีโอกาสไหมที่เรายังสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ในขณะที่เราก็มีความสุขในชีวิตคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันผมว่าผมมีความสุขนะพี่สุขที่ผมได้ให้แต่ผมบอกว่าความสุขของผมอะผมไม่ต้องการอะไรที่หรูหราอะไรเลยนี่คือความสุขของผมอะเพราะเราเกิดมาจากครอบครัวที่บอกแล้วค่ะจนไงแล้วทุกวันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวตลอดต่อให้ผมมีชื่อเสียงขนาดไหนนะพี่ก็คือคนเดิมผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผมค่ะอาจจะไม่ต้องหรูหราก็ได้ค่ะแต่เป็นชีวิตของคนธรรมดาเช่นไม่แน่นะคะสมมติว่ามีเวลาให้กันมากขึ้นอีกสักนิดนึงไอ้ความน้อยใจต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมันอาจจะน้อยลงก็ได้นะยังไงเขาก็มีพี่ยังไงก็มีเขาจะให้บอกหนูไปดูเบบี้พอค่ะไปดูน้องพอค่ะเอาล่ะค่ะดูทำอะไรบ้างอยู่กับป้ายังไงอยู่กับย่ายังไงกับคุณแม่ยังไงหนูก็จะมีความสุขระดับไปแล้วก็ฟังพี่อ้อยพี่ช็อตนี่จริงๆค่ะนี่เป็นความสุขแค่เนี้ยจริงๆนี่เรื่องจริงค่ะแล้วสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเชงตลอดมากคือฟังจริงๆค่ะจริงๆแล้วหนูจะรู้แบบเกิด24ธันวาคม2499หนูตามทุกอย่างอะไรที่ไหนยังไงแล้วนี่คือ MC แท้ตัวจริงมากว่าขับไปเดมี15ปีหรืออะไรเงี้ยหนูตามโอ้โหเมื่อกี้เขาเจอหน้าอ่านปุ๊บสิ่งแรกที่เขาพูดคือวันเกิดน้องพอ14คุณเจ้าค่ะจำแม่นมากคุณตามดูจริงๆแล้วมีความสุขแล้วลูกคนน่ารักและฉลาดมากคุณหมอปลามันมีนิดนึงอย่างสมมติในฐานะที่คุณหมอปลาเองอาจจะได้ญาณวิเศษบางอย่างที่เราสามารถจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นมันมีอะไรที่มันเป็นบทเรียนที่อยากจะมาฝากกับหลายๆคนคืออย่างคุณหมอปลาบอกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยในบางกรณีที่เราเห็นกันบ่อยๆค่ะบางทีเวลาที่เรามีกันอยู่แล้วเราไม่ดูแลกันดีๆแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องจากกันไปนู่นนี่มันก็จะทำให้เกิดมีพลังอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยต้องคุณหมอปลาต้องมาช่วยหน่อยมันมีอะไรหรือเปล่านะที่เราทำไม่ดีเอาไว้ไม่คือถ้ามุมมองเกี่ยวกับเรื่องความรักใช่ไหมค่ะผมอยากจะบอกว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยอะไรที่เรารักเขานะเราต้องทำให้เขาอย่าทำแต่ปากคือต้องลงมือทำให้เขาดูว่าเรารักเขาแต่วันเนี้ยสังคมไทยเนี่ยดูแต่ปากบอกรักแต่ใจการกระทำมันไม่รักผมอยากให้มุมมองว่าให้ลงมือทำก่อนที่เราจะไม่ได้ทำเพราะหลายเคสพอสูญเสียไปแล้วพึ่งลงมือทำแสดงความรักได้อย่างแม้มันไม่จะเป็นเรื่องรักสามีภรรยาหรือรักคู่พิศวาสแม้กระทั่งการรักพ่อรักแม่เหมือนกันหลายคนที่พอพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วตัวเองกลับเป็นคนดีแล้ววันนั้นพ่อแม่รู้ได้ไงว่าเราเป็นคนดีคืออันนี้ผมมีแรงบันดาลใจมาจากเคสหนึ่งพี่เคสเนี้ยอยู่ที่ชลบุรีค่ะลูกชายติดยาเสพติดตำรวจจับได้ลูกชายก็มากราบพ่อแม่ว่าหนูจะไม่ทำแล้วค่ะอีกหนึ่งอาทิตย์พี่อังตำรวจโทรมาอีกว่าเจอลูกชายติดยาแล้วจับยาได้ค่ะแม่ช็อกบอกว่าเส้นเลือดสมองตีบผ่าตัดค่ะตอนนี้ลูกชายเลิกยาแล้วแต่แม่เป็นเจ้าหญิงนิทราไม่รับรู้นะซึ่งมันไม่คุ้มกันอ่ะผมอยากว่าเราต้องแสดงกันตอนที่อีกคนหนึ่งเขาจะมีชีวิตไม่เจ้าอีกคนหนึ่งเสียไปแล้วเพิ่งแสดงว่าตัวคุณนะคือคนดีเพราะคนนั้นเขาไม่รับรู้แล้วไงว่าคุณดีหรือเปล่าก็เหมือนความรักเหมือนกันเนี่ยคือสิ่งที่ช่วยเหลือคนมาตรงนี้มันน่ากลัวมากค่ะคือตอนที่มีเวลาอยู่เรากลับรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราคงอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกยืนยาวขอโทษได้อีกทำซ้ำได้อีกแต่ในที่สุดแล้วบางทีมันอาจจะไม่มีโอกาสนั้นอีกก็ได้ใช่ผมถึงพูดเมื่อกี้ว่าคำขอโทษอ่ะไม่จำเป็นอ่ะอย่ามาใช้เลยเพราะเราจะไม่ทำผิดไงทุกวันนี้ฆ่าคนตายขโมยของขอโทษอีกนะพี่อันเพราะว่าถ้าเราไม่ฆ่าไม่ขโมยของเราจะมีคำว่าขอโทษทำไมล่ะเราก็ไม่ต้องขอโทษไงคำนี้คือผมพยายามว่าอย่าใช้ดีที่สุดเพราะเราจะไม่ได้ทำผิดกันนะครับย้อนกลับไปตรงที่เมื่อสักครู่พี่อ้อยพูดถึงสักนิดนึงนะที่บอกว่าเราสามารถที่จะยังเป็นผู้ให้อย่างที่หมอปลาทำอยู่โดยที่ยังสามารถมีชีวิตคู่ของความเป็นชีวิตรักที่ปกติเหมือนคนทั่วไปได้อย่างเช่นนะอันยกตัวอย่างนะเช่นช่วยเต็มที่เลย6วันวันอาทิตย์เป็นวันของครอบครัวมีเวลาให้กันสมมตินะผมไม่ได้บอกว่านี่คือสิ่งที่ควรทำหรือดีที่สุดนะแค่เป็นหนึ่งในตัวอย่าง
เคยคิดไหมว่าอังนั้นจัดเวลาไว้แบบนี้หรืออะไรยังไงเพื่อให้มีเวลาส่วนตัวพี่อ่านมันเอาแน่ไม่ได้ไงคือผมบอกว่าชีวิตคู่กับแฟนเนี่ยมันเอาแน่ไม่ได้บางทีเรานอนอยู่ที่หนึ่งที่สองมีคนมาเคาะเรียกหมอช่วยหน่อยคนโดนผีเข้าคือมันไม่มีตรงนั้นเลยพี่มันเอาแน่ไม่ได้บางทีพี่อ่ะยังมาช่วยพี่อยู่เนี่ยมาถ่ายรายการพี่เสร็จเนี่ยบางทีอินบ็อกซ์มาแล้วหมอต้องเดินทางด่วนเราก็ต้องเดินทางแล้วพี่ซึ่งมันเป็นแบบเนี้ยบ่อยแล้วมันชินแล้วจนผมคิดว่าผมสองคนน่ะจะต้องปรับตัวมากกว่าที่เอาเวลาแค่5นาที10นาทีเติมให้กันและกันน่ะแต่ให้มาเป็นวันเนี่ยผมว่าชาติเนี้ยคงไม่ได้แน่ซึ่งตอนนี้เวลาไปรับเคสอะไรอย่างงี้น้องซับไปด้วยแล้วค่ะไปด้วยค่ะหนูเลยคิดว่าเขาไม่มีเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะเกาะติดเวลาของเขาเองค่ะ จะเหมือนหนูจะเป็นฝ่ายที่จะเกาะติดแกเองแล้วกัน ไม่ว่าจะไปไหนหนูก็สิงแกไปด้วยทุกที่เพราะทุกครั้งที่มีหมอปลาก็จะมีหนูตลอดหนูจะเป็นฝ่ายที่เกาะติดเขาขโมยคือทุกคนขโมยเวลาหนูไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องแบบแอบขโมยเวลาตัวเองเวลาเขาอยู่ที่ไหนหนูจะไปสิงตรงนั้นเลยไปไหนไปด้วยไปทุกที่เขาเคยบอกว่าคนป่วยขโมยเวลาเขาไปใช่โดนขโมยค่ะแต่ว่าแกก็พูดก่อนอยู่แล้วอันนี้แกพูดจริงว่าพี่ไม่ได้มีเวลาให้ใครบอกไม่เป็นไรงั้นหนูจะปรับตัวเองคือหนูจะเกาะติดพี่เลยแล้วกันมันก็ได้อยู่ด้วยกันอยู่ตลอดเวลาคืออย่างเจอกันเดินสวนกันอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในบ้านเจอสวนกันเพราะแกรักษาคนหนูเข้าไปกอดไปหอมเขาละค่ะไปกอดหอมหนูรักพี่นะเราจะเล่นผมสองคนนะพี่ผมจะแสดงความรักทุกที่นะที่เราแสดงได้แม้กระทั่งต่อหน้าคนเราไม่อายในสิ่งที่เราทำผมไม่เคยอายนะแม้กระทั่งคนป่วยเยอะแล้วก็กอดแล้วก็บอกเรารักกันเราแสดงความรักกันตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเจอก็กอดก็หอมกันกลางบ้านเลยค่ะต่อหน้าคนแบบไม่อายคนนะพี่ไม่เพราะหน้าด้านนะพี่ประเด็น มีอะไรที่คุณน้ำฟ้าอยากบอกกับผู้ชายคนนี้บ้างคือหนูก็รักเขาอยู่มากพออยู่แล้วคือชอบที่เขาเสมอต้นเสมอปลายแล้วเขาก็ยังทำให้เห็นว่าเขาจะเสมอไปอย่างเงี้ยเท่านี้มันเขาคงมากเขาดีพออยู่แล้วค่ะมันพอดีสำหรับหนูแล้วมากไปด้วยซ้ำไม่มีอะไรนอกจากบอกรักเขามากที่สุดเนี่ยค่ะค่ะหมอปลาล่ะคะอยากจะบอกอะไรคุณน้ำฟ้าบ้างคือตู้นี้ผมไม่บอกผมลงมือทำให้ดูนะพี่คือเราต้องลงมือทำแต่บอกเขาว่าเดี๋ยวเขาจะว่าไม่เห็นทำอ่ะทำแล้วไม่บอกจะได้ไม่โดนด่าใช่เขาจะแบบไม่มีความที่ว่าจะเหมือนคนอื่นที่จะมาให้ช่อดอกไม้จะบอกรักหรือคุกเข่าหรือทำอะไรพิเศษเงี้ยนะคะแต่หมอปลาเขาทำให้หนูเห็นว่าเขาเป็นคนพิเศษได้ทุกวันนาทีอยู่แล้ววันเกิดนะพี่นะวันเกิดวาเลนไทน์มันคือทุกวันมันคือวันเดียวกันเขาบอกว่าเขารักหนูที่สุดอยู่แล้วแล้วก็ทุกวันพิเศษที่สุดทุกวันอยู่แล้วเราไม่มีเทศกาลตรงนั้นนะพี่เพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามาก็มีการจัดให้ปีเดียวไม่มีนะเทศกาลแห่งความรักมันไม่มีเพราะทุกวันมันให้การเพื่อกันอยู่แล้วรักกันมากพออยู่แล้วเนี่ยค่ะเพราะผมเห็นว่าทุกวันเนี่ยมันคือวันสำคัญนิดนึงค่ะหมอปลาเมื่อกี้นี้ตอนที่พูดถึงคุณพ่อแล้วก็บอกว่าเราเหมือนคนที่ทำให้ความหวังของทั้งบ้านไม่สมหวังเพราะเขาอยากจะให้เราเป็นคือวิศวกรที่เราเรียนจบมาถึงตอนนี้ค่ะอยากจะบอกกับคนที่เป็นครอบครัวของเราไหมเพราะวันนี้ความภูมิใจของท่านอาจจะไม่ได้เห็นวิศวกรที่หางานทำได้และเป็นวิศวะแต่ความภูมิใจของท่านคือลูกของท่านเป็นประโยชน์และทำตัวเองให้เป็นผู้ให้กับผู้คนเยอะแยะมากมายอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อในวันนี้บ้างคะไม่คือผมกับพ่อเนี่ยเราแทบจะพูดกันน้อยมากค่ะพ่อหนึ่งผมไม่มีเวลาค่ะสองพ่อก็คือก็เป็นชาวไร่เกษตรกรก็คือตอนนี้ก็คือปลูกมะเขือต้นมะเขือเทศเข้าไร่ด้วยกันทุกวันแล้วค่ะเราเข้าไร่ด้วยกันทุกวันแต่เดินสวนก็คือแค่อธิบายว่าต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนั้นนะคือผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำอ่ะพ่อผมรับรู้มาตลอดว่าผมทำยังไงและผมกล้าพูดว่าผมไม่เคยทำให้พ่อหรือคือครอบครัวเนี่ยเสียใจนะเรื่องตีวันฟันแทงเนี่ยมันไม่มีคือเอาง่ายพี่ลูกทั้งหมด6คนนะผมคิดว่าผมก็คือคนที่เขาตอนนี้ตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าเป็นคนที่เขาเนี่ยคิดว่าคงไม่ทำให้เขาเสียใจอยู่แล้วถึงแม้ก่อนนั้นเนี่ยชีวิตมันอาจจะพลิกผันเขาอาจจะคิดมากค่ะแต่เขาก็คิดมาตลอดว่าผมไม่ทำให้เขาเสียใจหมอปลาก็ยังตั้งใจที่จะใช้ชีวิตในการแบบช่วยคนต่อไปเรื่อยๆคือพี่ชอดอันเนี้ยมันเป็นความฝังใจอีกอย่างหนึ่งที่การช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์อ่ะแม่ผมอ่ะเสียตอนผมอายุ16ผมเห็นภาพแม่ผมอ่ะตอนที่แกทรมานนะทรมานเพราะแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งทรมานแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนป่วยมากแล้วแกก็โดนพวกหมอแขกเข้าไปหลอกขายยาพอเราเจอแม่เราโดนหลอกแล้วแม่เราทุกข์ทรมานอ่ะภาพนี้มันฝังใจว่าถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กับมีฟาร์มทุกวันนี้
เราจะไม่ทำแบบให้แม่ทรเราทรมานนั่นเด็ดขาดเราจะไม่คนนั้นทรมานเหมือนแม่เราเห็นแม่ทรมานเห็นแม่โดนหลอกมันฝังใจอยู่เฮ้ยพี่คืออยากจะให้คนป่วยพวกนี้เขาไม่ทรมานเหมือนแม่เราที่แม่เป็นมาก่อนนั่นเองครับค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วมีความเชื่อในทางที่ผิดเช่นเฮ้ยหมอปลาดูแล้วงมงายแต่วันที่เรานั่งฟังอ่ะกลายเป็นว่าหมอปลาวิทยาศาสตร์มากอะค่ะฝากอะไรกับหลายๆคนที่วันนี้เราต้องยอมรับว่าหลายๆคนหัวใจอ่อนแอนะคะแล้วคิดว่าความเชื่อบางอย่างมันอาจจะช่วยพยุงหัวใจเขาได้บ้างคือผมอยากจะฝากว่าการที่เราจะไปสัมผัสใครเนี่ยอย่าไปถามปากชาวบ้านเราต้องมาถามกับเจ้าตัวเขาและต้องมาสัมผัสกับชีวิตเจ้าตัวเขาแต่ตรงนี้ที่คนมองว่าเราหลอกลวงเรางมงายคนพวกนี้พี่คือคนที่เสียผลประโยชน์และผมถ้าผมหลอกลวงคนเนี่ยมีอะไรให้ผมหลอกล่ะการหลอกลวงคนหนึ่งเราจะต้องได้เงินได้ทองแต่เนี้ยเราต้องเสียเงินเสียทองเราต้องเสียเวลานี่การหลอกลวงคนภาษาอะไรล่ะค่ะจริงไหมพี่หลายคนว่าคุณน่ะหลอกถ้าหลอกผมต้องได้เงินจากเขาดิแต่ผมต้องเอาเงินผมไปให้เขานี่คือการหลอกลวงคนเหรอเนี่ยคืออยากรู้เรื่องผมต้องมาถามผมต้องมาสัมผัสชีวิตผมอย่าไปถามคนข้างบ้านหรือคนที่ไม่ชอบผมที่อยากจะฝากไว้แค่นี้ค่ะก็อยากรู้เรื่องหมอปลาก็นี่แหละครับเราก็ได้เชิญหมอปามาเป็นแขกรับเชิญและผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะพูดได้ว่าเป็นรายการที่เราได้รู้จักหมอปามากที่สุดในหลากหลายแง่มุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมของความรักด้วยเช่นกันแต่มาอยู่ตรงนี้ทั้งทีโชว์ความหน้าด้านสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะ โชว์ความรักกันสักนิดหนึ่งได้ไหมบอกว่าปกติแล้วหอมกันทุกที่แล้วมาคลับไฟเดย์กอดหมอนชมพูจะไม่หอมได้ไงอ่ะเอาให้หอมกันเลยพี่หอมเลยใช่ไหมเขาไม่มีความกระดาษเพราะว่าทานทุกวันนะพี่แต่ผมว่าจริงๆแล้วจะว่าไปก็เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ซึ่งผมว่าอาจจะเป็นจะเรียกว่าเป็นบุญจากการเป็นผู้ให้อย่างต่อเนื่องของผู้ชายคนนี้ก็ได้ที่ทำให้เขาเจอคนที่น่าจะพูดได้ว่าเป็นคู่บุญคู่ให้กับเขานะครับเพราะว่ากับสิ่งที่หมอปลาเป็นและทำอยู่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาคนที่เข้าใจและยืนอยู่เคียงข้างได้อย่างที่คุณน้ำฟ้าทำอยู่ค่ะอันหนึ่งที่เราเคยได้ยินเสมอเวลาคนพูดกันบอกว่าคู่ที่จะรักกันและอยู่ด้วยกันนานๆต้องมีความสินเสมอกันซึ่งทั้งสองคนเขามีความเสมอกันในบางสิ่งคือคถ้าไม่งั้นน่ะถ้าเกิดฝ่ายชายเสียสละทุกสิ่งอย่างขนาดนี้แล้วถ้าผู้หญิงบอกว่าไม่ยอมหรือไม่ได้เนี่ยเขาคงไม่ได้อยู่ด้วยกันมาถึงขนาดนี้ครับผมนะฮะก็ขอให้ดูแลกันและกันนะครับแล้วก็มีความสุขกับการเป็นผู้ให้ให้คนอื่นสำหรับใครอีกหลายคนที่ยังคงมีความเดือดร้อนกันอยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งทางที่เราได้รู้จักแล้วก็ได้สัมผัสนะครับกับวิถีทางนะครับแล้วก็จะบอกว่าจะเรียกว่าเป็นความเชื่อด้วยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เราน่าจะได้เห็นความเชื่อในเชิงวิทยาศาสตร์จากผู้ชายคนนี้ที่เป็นหมอปลาแต่ว่าจบวิศวะมานะจ๊ะในคลับRadio Showของเราขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง2คนนะครับหมอปลาแล้วก็คุณน้ำฟ้าครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ครับขอบคุณสำหรับคิวมินซีนะครับคิวสำคัญทุกวันของคุณครับแลคตาซอยโกซิรีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องรวมถึงกิฟเฟอรีนไฮยาพรีเซรัมแนชรัลไฮยาลูลอน 100% จากเยอรมนีครับสัปดาห์หน้าครับผู้ชายคนนี้เขาเคยผิดหวังถึงขนาดที่ไม่เชื่อในความรักไม่เชื่อในเรื่องของการแต่งงานกลับมาเปิดใจอีกครั้งในวันที่หลายคนพูดว่าชีวิตของเขาวันนี้โลกเป็นสีชมพูกับเสนาหอยสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเรานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะสำหรับคลับ Friday Show นะครับทั้งพี่อ้อยพี่ชอดและแขกรับเชิญของเราด้วยลาคุณผู้ชมกันและเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะหลายคนที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วตัวเองกลับเป็นคนดีแล้ววันนั้นพ่อแม่รู้ได้ไงว่าเราเป็นคนดีเราต้องแสดงกันตอนที่อีกคนหนึ่งเขาจะมีชีวิตไม่ใช่อีกคนหนึ่งเสียไปแล้วเพิ่งแสดงว่าตัวคุณนะคือคนดีเพราะคนนั้นเขาไม่รับรู้แล้วไงว่าคุณดีหรือเปล่าเพราะรักก็คือรัก อมรินทร์ทีวี